เวลา16นาฬิกา2นาทีเสด็จไปยังสโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตทรงเปิดโครงการรถอาหารเพื่อนพึ่งพามหาท่านและโครงการที่พักพิงฟื้นฟูดูแลจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการควบคู่กันโดยโครงการรถอาหารเพื่อนพึ่งพามหาท่านจัดขึ้นเพื่อลดความอดอยากของผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้อยู่ห่างไกลยากจะเข้าถึงพระภิกษุผู้พิการและผู้สูงอายุโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยเป็นผู้ผลิตอาหารปรุงสุกคาดว่าจะสามารถผลิตได้ถึงวันละ 100,000 ชุดและบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดสนับสนุนน้ำดื่มให้อย่างเพียงพอนอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายร่วมกันแจกจ่ายโดยใช้ระบบการกระจายทั้งทางบกและทางน้ำมีจุดนัดหมายเหมือนกับสายเดินรถในประเทศที่เจริญแล้วออกรับผู้โดยสารตามกำหนดเวลาที่แน่นอนซึ่งจะทำให้ผู้รับอาหารไม่ต้องคอยนานและมีปริมาณเพียงพอปัจจุบันดำเนินการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางเหนือได้แก่รังสิตดอนเมืองปทุมธานีทางตะวันออกขยายไปจนถึงคลอง7ทางตะวันตกจนถึงอำเภอสารยาสามารถกระจายอาหารได้วันละ 24,000 ชุดรวม128ชุมชนและคาดว่าจะเพิ่มชุมทางโดยทางตะวันออกจะขยายจนถึงลำลูกกาและสายไหมส่วนทางตะวันตกถึงบางกรวยตลิ่งชันและพุทธมณฑลทั้งนี้ชุมทางแรกได้แก่ทางยกระดับดอนเมืองโทเวซึ่งได้เสด็จไปส่งเยี่ยมชุมทางคาราวานรถอาหารเพื่อนพึ่งพาและหน่วยแพทย์ที่ให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยโดยมีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีเฝ้ารับเสด็จซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้อาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านและลุยน้ำระดับอกออกมารับสิ่งของแจกจ่ายและรับการรักษาส่วนในรายที่ป่วยหนักเช่นวานนี้มีผู้ป่วยโรคลมชักได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปรับออกมารักษาด้วย